นับสนุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สัปดาห์แรกนะคะของปีใหม่เลยนะคะวันจันทร์ที่4มกราคม2559นะคะอยู่กับเมย์ค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ถึงจะเป็นวันที่4นะครับแต่ผมเชื่อว่าก็คงเป็นวันทำงานวันแรกใช่ค่ะนะครับของพวกเราทั้งโลกเลยนะเมื่อวานจากข้อมูลข่าวสารที่เราได้เห็นผมเชื่อว่าหลายท่านก็ยังแอบเหนื่อยแอบเพลียกับการเดินทางอยู่บ้างครับนะเพราะว่าหลายๆคนช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้เดินทางนะไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนกันหลายต่อหลายพื้นที่ซึ่งกรุงเทพเองก็รถโล่งทีเดียวแต่ว่าหลังจากเมื่อวานเนี่ยก็ทราบว่ารถติดพอสมควรโดยเฉพาะเช้าวันนี้ฉะนั้นใครที่อาจจะเพิ่งกลับมานะคะก็พักผ่อนให้เต็มที่ค่ะลุยงานกันต่อหรือว่าท่านไหนที่กำลังเดินทางอยู่ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยเพราะว่าปีนี้สถิติในเรื่องของการหลับในแล้วก็เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะคะแล้วก็รวมไปถึงปีนี้เป็นปีเริ่มต้นหลายๆคนที่ตั้งใจว่าอยากที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะหรือว่าจะสานต่อจากปีที่ผ่านมาก็ตามเนี่ยวันนี้วันแรกเขาบอกว่าให้ลิสต์ทุกอย่างลิสต์รายการเอาไว้ว่าปีนี้ตั้งใจทำอะไรบ้างจะได้มุ่งสู่เป้าหมายให้เต็มที่ด้วยพูดซ้ำๆพูดเหมือนกันทุกปีเราสองคนก็จะมาเตือนเรื่องนี้แล้วก็อยากให้เขียนจะพิมพ์ก็ได้จะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ตั้งเป้าทำเป็นแอคชั่นแพลนเลยนะไม่ใช่แค่เขียนผมอยากให้กำหนดกรอบระยะเวลาด้วยสมมติว่าปีนี้จะมี3ภารกิจเช่นบางคนอยากจะเรียนให้จบหรือบางคนอยากจะศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มหรือแม้กระทั่งการริเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหรือแม้กระทั่งคนโสดปีนี้บอกเอาละฉันอยากจะมีคู่มั่นคู่หมายอยากจะมีคนรักอยู่เคียงกายเขียนเลยครับแต่ละภารกิจกำหนดเลย12เดือนนะบอกว่าช่วงไตรมาสแรกเนี่ยจะทำเรื่องไหนหรือว่าจะมีการกำหนดช่วงเวลาเหมาะสมในแต่เรื่องอะไรอย่างสมมติความรักอาจจะมุ่งเน้นช่วงกุมภานะวันวาเลนไทน์ก็ว่ากันไปสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีผลนะฮะเหมือนกับจะเป็นตัวกระตุ้นคอยเตือนจิตใจเรานะว่าเรามีแผนงานในชีวิตนอกเหนือจากงานประจำแล้วลองดูครับครึ่งปีตัดประเมินผลเลยทำเหมือนกับองค์กรห้างร้านใหญ่ๆจะประเมินผลตัวเองนะครับว่าปีนี้เราเดินได้ตามแผนการหรือไม่ทบทวนปรับปรุงเพื่อพัฒนาสุดท้ายจนถึงปลายปีเนี่ยเรามาดูกันว่าเราสอบผ่านหรือสอบตกครับงานนี้ก็เป็นแพลนอย่างหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าทุกๆคนจะได้มีโอกาสนะทำเป็นทุกๆปีในช่วงของเริ่มต้นกันแบบนี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้กันละกันใครที่ได้มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วชาร์จแบตให้เต็มที่แล้วฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นวันดีๆในการทำงานนะยิ้มเข้าไว้นะคะแล้วก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่โดยสุดความสามารถด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ตามคำสัญญาเลยหลายคนแบบรอคอยว่าเอ๊ะทำไมปลายปีที่ผ่านมาอาจารย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องของดวงชะตาของปีนี้เลยนะคะว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะฉะนั้นตามคำสัญญาละนะในช่วงของครึ่งปีแรกนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีการโยกย้ายดวงดาวต่างๆแหละแต่ว่าแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรคะอาจารย์ครับก็อย่างที่เรียนที่มวยบอกทำไมสัปดาห์สุดท้ายไม่นำมาบอกกล่าวกันผมกลัวไม่ได้ดูนะผมเชื่อว่าหลายคนคงแอบลาพักร้อนกันไปแล้วนะฉะนั้นศักราชใหม่วันจันทร์แรกของเดือนมกราคมก็จะนำคำพยากรณ์ดวงผมจะทายทีละครึ่งปีผมมีเหตุผลครับปีศักราช2559ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบาปทั้งบาปประเคาะทั้งสุขประเคาะที่จะมีการโยกย้ายถึง3ดวงด้วยกันนะครับแล้วก็2ดวงแรกเนี่ยคือพระราหูกับมฤตยูนะก็จะย้ายในช่วงครึ่งปีแรกส่วนครึ่งปีหลังประธานฝ่ายสุขประเคาะคือพระฤหัสจึงจะมีการโยกย้ายฉะนั้นก็จะแบ่งพาร์ทการพยากรณ์เป็น2ส่วนจะได้วางแผนชีวิตได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับก็เรามาดูกันเลยนะสำหรับคำพยากรณ์12ราศีครึ่งปีแรกของศักราช2559นะครับก็เหมือนเดิมครับเราเริ่มกันที่ชาวราศีมังกรนะครับสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยต้นปีต้องบอกว่างานจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างเพราะว่าดาวการงานเนี่ยได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูและโคจรเข้ามุมอับแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับเลยกลางกุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยสถานการณ์ในเรื่องของงานจะเปลี่ยนแปลงคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น
ส่วนหนึ่งช่วงนี้ดาวประจำตัวก็ยังโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคและสัมพันธ์ในเรื่องของลาภผลการทำงานครับแต่เรื่องของหัวใจคนโสดไม่เด่นนะครับคนมีคู่ผมฝากระวังให้มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยบางครั้งคำว่าความรักครอบครัวไม่ใช่เรื่องราวของคนเพียงแค่สองคนเช่นเดียวกันกับในเรื่องของสภาพคล่องวันนี้ศัพท์ที่ผมใช้อยู่บ่อยๆคือรัดเข็มขัดดาวการเงินอ่อนแรงโคจรเข้าเรือนเสียนอกจากนี้ระวังมีปัญหากับบรรดาญาติหรือบางคนอาจจะเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ยวดยานพาหนะปีนี้ในเรื่องของการเสริมชะตานะครับผมอยากจะให้บริจาคเงินกับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องในเรื่องของยาเสพติดอันนี้ชาวราศีมังกรนะครับภาพรวมก็ต้องถือว่าไม่ใช่ราศีที่โดดเด่นสำหรับปีนี้ต่อด้วยชาวราศีกุมกุมปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งราศีที่เด่นมากๆเห็นและผลก็คือพระฤหัสบดีโคจรก็มาเล็งดวงชะตาให้คุณอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับครึ่งปีแรกของปี2559เนี่ยแม้ว่าดาวพฤหัสยังให้คุณกับชาวราศีกุมแต่หลังวันที่16มกราคมที่จะถึงเนี่ยพระราหูซึ่งเป็นบาปประเคาะใหญ่ก็จะย้ายเข้ามาเล็งลัคนาด้วยเป็นพินทุบาทคนมีคู่ครองคนรักประคับประคองหลีกเลี่ยงการประทะคนโสดเนี่ยยังมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะพฤหัสเล็งดวงแต่พฤหัสกับราหูถ้าอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาบอกเป็นคู่ผิดหวังคู่หลอกลวงฉะนั้นเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างนะสำหรับคนโสดถ้ามีใครเข้ามาดูให้ดีๆสำหรับในส่วนของงานชาวราศีกุมนะครับแม้จะมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงแต่ภาพรวมผมถือว่ายังพอจะเดินต่อไปได้ดาวการงานยังแข็งแรงครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ในส่วนของคนทำธุรกิจหลีกเลี่ยงการเข้าหุ้นเสียเปรียบส่วนการเงินนะครับเมื่อเลยผ่านช่วงต้นเดือนมีนาคมไปแล้วจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อดาวมฤตยูย้ายออกจากเรือนกระดุมพระบริจาคเงินนะครับให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูครับอันนี้เป็นของชาวราศีกุมนะคะต่อมาชาวราศีมีนค่ะครับมีนเนี่ยต้องบอกว่าสำหรับปี59นี้นะครับต้องถือว่าเป็นราศีที่จะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพอสมควรนะหนึ่งเลยก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่เรื่องส่วนตัวสบายใจขึ้นครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหากับคู่ครองคนรักมานานคือช่วงก่อนหน้านี้ปีเศษราหูเล็งดวงเป็นพินทุบาทนะครับฉะนั้นถ้าใครประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็จะกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าราหูย้ายแต่เรื่องงานยังคงสาระวนกับการแก้ไขปัญหาไม่ว่าทำอะไรก็จะติดขัดมีอุปสรรคเพราะดาวเจ้าเรือนการงานและดาวประจำตัวนั้นโคจรเข้าเรือนอริอริแปลว่าอะไรอุปสรรคนะภารกิจความเหนื่อยยากก็ได้สอดคล้องกันในแง่ของเงินทองสภาพคล่องต้องรัดกุมเพราะว่ามฤตยูเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนเงินนะมีโอกาสจะเสียทรัพย์แบบปัจจุบันทันด่วนฉุกเฉินเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดและที่สำคัญมีนฝากระวังปัญหาสุขภาพของมีนเนี่ยจะจริงๆจะดีจริงๆต้องรอครึ่งปีหลังให้พฤหัสส่งผลและให้คุณโดยตรงครับต่อมานะคะสำหรับชาวราศีเมษค่ะนิดนึงจ้ะมีนเนี่ยปีนี้เสริมชะตานะหาโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทนะครับพิสุขสามเณรก็ได้อันนี้แหละครับไฮไลท์สำหรับปี2559คือชาวราศีเมษนะครับต้องโดยรวมถือว่าไม่ง่ายด้วยหลายเหตุปัจจัยจากการโยกย้ายของดาวบาปประเคาะ1ครับดาวมฤตยูโคจรเข้ามาสถิตในราศีเกิดมฤตยูเนี่ย7ปีย้ายทีหนึ่งนะครับฉะนั้นก็แคนนอนกับหลายราศีแหละแต่ว่าเมษจะได้รับผลโดยตรงมฤตยูเนี่ยจะส่งผลให้มีความวุ่นวายเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆของชีวิตแต่วงเล็บครับเหรียญมี2ด้านเสมอช่วงนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับการที่อยากจะคิดค้นประดิษฐ์หรือการริเริ่มสิ่งใหม่ๆสำหรับชาวราศีเมษนะครับ2ครับพระราหูซึ่งเป็นบาปประเคาะตีโกนถึงลัคนาและส่งผลโดยตรงในเรื่องของบุตรหลานบริวารฉะนั้นก็มีโอกาสทุกข์ใจเพราะกลุ่มคนดังกล่าวนอกจากนี้นะครับดาวประจำตัวและดาวการงานก็ยังโคจรอยู่ในเรือนเสียด้วยเงินทองหัวใจทรงๆครับมีสะดุดมีปากเสียงบ้างแต่ไม่ส่งผลกระทบมาก
เท่าไหร่นักปีนี้นะครับเขาเรียกว่าเสริมชะตาหาโอกาสเดินทางไกลแล้วก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นช่วงนี้เหมาะนะครับสำหรับการคิดนอกกรอบใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองที่มีให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดและคุณจะได้รับการยอมรับต่อมาค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะราศีวัวนะครับพฤษภก็ยังต้องบอกว่าเป็นราศีที่ยังได้รับผลกระทบนะครับโดยตรงในอิทธิพลของพระเสาร์ซึ่งเล็งดวงชะตาอยู่ฉะนั้นก็เตือนเหมือนเดิมนะครับว่าให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักนะคนโสดเนี่ยช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปยึดมั่นถือมั่นมากส่วนงานอยากที่จะให้เขาเรียกว่ารีเฟรชตัวเองให้มีความกระตือล้นให้มากกว่าเดิมครับหนึ่งเลยดาวการงานเสื่อมถอยอ่อนแรงและช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่ไม่อยากที่จะให้เข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครและที่สำคัญเลยนะอันนี้มาร์กเอาไว้เลยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยต้องระวังในเรื่องของสุขภาพการผ่าตัดอุบัติเหตุเพราะตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปอังคารกับเสาจะเล็งดวงชะตาและปีนี้อังคารเดินผิดปกติด้วยนะครับนะฉะนั้นสำหรับชาวราศีพฤษภหาโอกาสไปบริจาคโลหิตนะสละเลือดเนื้อให้เลือดได้ใช้ประโยชน์และไถ่ชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังครับต่อมาค่ะชาวราศีเมถุนค่ะคนคู่ครึ่งแรกในปี2559นี้แม้ว่าชาวราศีเมถุนจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากบาปประเคาะทั้งหลายแต่ผมจะเน้นเรื่องคนนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนระวังจะมีความขัดแย้งกับบรรดาเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงพี่น้องเราเองนี่แหละส่วนงานกับหัวใจต้องพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างมีสติครับแม้ว่าดาวการงานและดาวเรือนคู่จะสัมพันธ์ถึงลัคคือโยกหน้าแต่ก็ยังได้รับอิทธิพลจากคู่ผิดหวังหลอกลวงงานมันอาจจะเดินไปไม่สุดมีสะดุดบ้างไม่เป็นอย่างที่หวังแม้กระทั่งเรื่องของความรักก็อย่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปเงินทองฝากนะครับมีให้ใช้แต่อยากให้ใช้เท่าที่มีถ้าคุณมือเติบคุณทุกข์กับภาระที่จะตามมาในอนาคตแน่นอนครับเสริมชะตาสำหรับชาวราศีเมถุนผมอยากให้คุณบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาหรือว่าซื้อหาหนังสือตำรับตำรานำไปไว้ตามห้องสมุดในพื้นที่ที่เขาขาดแคลนครับต่อมาค่ะชาวราศีกรกฎค่ะชาวราศีปูหรือว่าราศีกรกฎนะครับครึ่งแรกของปี2559สิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังเป็นในเรื่องของเงินทองนะครับแม้ดาวพฤหัสบดีจะยังสถิตอยู่ในเรือนเงินยังส่งผลในเรื่องของขาเข้าพูดง่ายรายได้ก็ได้โชคลาภก็ได้แต่พระราหูก็ยกเข้าสู่เรือนกระดุมพระเช่นเดียวกันราหูพ้นทรัพย์กระเป๋ารั่วระวังตัดสินใจผิดพลาดส่วนงานก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับรวมถึงอย่าไว้ใจลูกน้องบริวารให้มากจนเกินไปตรวจตราสอบทานพวกนี้สำคัญแต่ในส่วนของดาวการงานเองโดยตรงเนี่ยก็ยังพอจะมีความเข้มแข็งมีลุ้นนะครับในการทำในสิ่งที่แตกต่างความรักหัวใจอาจจะไม่โดดเด่นเมื่อเทียบกับช่วงปี2558ที่ผ่านมากรกฎนะครับเสริมชะตาปีนี้ผมอยากให้คุณทำ5สอในที่ทำงานคุณเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นลูกจ้างและหาโอกาสบริจาคทุนทรัพย์ให้กับสถาบันมะเร็งนะครับต่อมาค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะสิงค์ช่วงครึ่งแรกของพุทธศักราช2559แน่นอนครับปีที่ผ่านมาสิงตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังมาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในหลายๆเรื่องราวนะครับก็ครึ่งปีแรก59นี้ก็ยังคงได้รับอานิสงส์จากดาวพระฤหัสบดีแต่ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าหลังวันที่16มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยราหูก็จะยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดเช่นเดียวกันอย่างที่ผมเรียนนะฮะพระฤหัสราหูเนี่ยเป็นคู่ดาวแห่งความผิดหวังหลอกลวงฉะนั้นระวังในเรื่องของคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และในแง่อิทธิพลของพระราหูเนี่ยก็ความผิดหวังไม่ได้ดังใจภาระหนี้สินคดีความหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพฉะนั้นปีนี้ถ้ารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติโรคแปลกๆไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรพยายามหาสาเหตุให้เจอแต่ในทางกลับกันนะสิงห์เนี่ยความรักยังมีโอกาสลงตัวจริงจังมากขึ้นนะ
นะครับคนโสดเองก็มีเกณฑ์จะได้พบเจอคนที่ถูกใจเพราะราหูนั้นเป็นเจ้าเรือนปัตตนิของชาวราศีสิงห์เสริมชะตาครับบริจาคทุนทรัพย์ปีนี้ผมเน้นเรื่องการให้ทานนะให้กับมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้พิการหรือว่าผู้ที่ทุพพลภาพครับต่อมาค่ะชาวราศีกันค่ะสิงห์อีกประเด็นหนึ่งก็คือผมอยากให้คุณหาโอกาสเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะยิ่งถ้าเป็นการเดินทางในเรื่องของงานด้วยยิ่งดีนะครับกันนี่อันนี้ราศีพระเอกนางเอกของปี2559แต่อย่างที่เรียนน่ะจะเป็น2สเต็ปนะกันเนี่ยจะสมบูรณ์จริงๆบางคนอาจจะแปลกใจสิ่งที่ผมกําลังจะพูดเอ๊ะทําไมมันไม่เด่นสุดๆเหมือนคําพยากรณ์หลายสํานักเพราะผมพยากรณ์เพียงแค่ครึ่งปีก่อนนะครับแต่เรียนให้ทราบว่าปีนี้กันจะมี2สเต็ปก็คือครึ่งปีแรกเนี่ย1เลยนะครับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของดาวบาปประเคาะที่ส่งผลกับดวงชะตาโดยตรงมาโดยตลอดจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง16มกราคมนี้ราหูที่ทับลักมาปีครึ่งจะย้ายออก2ครับดาวมฤตยูที่เล็งลัคนามานานก็จะโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในราศีเมษตั้งแต่วันที่6มีนาคมแต่นี่แหละอันนี้สำคัญสำหรับชาวราศีกันอย่างที่ผมเรียนนะจะดีจริงๆต้องสิงหาไปแล้วสิ่งที่ต้องระวังในช่วงครึ่งปีแรกของชาวราศีกันก็คือการมีปัญหากับผู้ใหญ่รวมถึงความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักเพราะพระฤหัสบดีที่เป็นเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยโคจรอยู่ในมุมอับและพระฤหัสก็หมายถึงผู้ใหญ่ราศีกันจะเด่นสมบูรณ์จริงๆก็คือต้องรอให้เข้าช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันกันเสริมชะตานิดนึงนะครับหาโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์นะครับหรือว่ากับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธใกล้บ้านก็ได้ครับต่อมาค่ะสำหรับชาวราศีตุลบ้างค่ะตุลช่วงครึ่งแรกของปีนี้ผมจะให้น้ำหนักและความสำคัญในเรื่องของความรักนะครับรวมถึงคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็เหตุปัจจัยก็คืออิทธิพลของดาวมฤตยูนี่แหละครับที่โยกเข้ามาเล็งลัคนาตั้งแต่วันที่6มีนาคมฉะนั้นพยายามประคับประคองอย่าให้มีปัญหาความขัดแย้งเป็นดีที่สุดเงินทองก็สอดคล้องกันนะครับต้องมีความรอบคอบและวางแผนให้ดีเพราะอิทธิพลของพระเสาร์ที่ยังคงสถิตอยู่ในเรือนเงินระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องแบบเป็นปัญหาในระยะยาวด้วยนะครับส่วนงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะถึงจะไม่โดดเด่นแต่ยังรักษามาตรฐานได้มีเกณฑ์ได้ลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องครับสำหรับการเสริมชะตาชาวราศีตุลเนี่ยเน้นเรื่องรักก็ผมอยากให้คุณหาโอกาสไปสักการะนะครับไหว้ขอพรจากพระตรีมูรตินะครับซึ่งเป็นเทพแห่งความรักอยู่แล้วแล้วก็หาโอกาสถวายพวกเทียนคู่แจกันคู่แด่พระภิกษุสงฆ์ครับต่อมาค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะแมงปองเป็นยังไงเหนื่อยอยู่ครับแล้วแมงปองก็บอกว่าปี59เนี่ยหลายเหตุปัจจัยก็จะส่งผลในเทรนด์ลงนะพิจิกเนี่ยต้องบอกว่าชีวิตและงานยังคงเหน็ดเหนื่อยหรือมีเรื่องให้ทุกข์ใจเหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับคนทำมาค้าขายเองผลประกอบการก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเพราะอิทธิพลของพระเสาร์ที่สถิตอยู่ในราศีเกิดประกอบกับช่วงนี้นะครับก็ต้องมีความระมัดระวังกระตือรือร้นมากขึ้นเพราะว่าเมื่อราหูย้ายเข้าไปสู่เรือนงานเนี่ยบางทีผมใช้คำว่ามันจะท้อมันจะขี้เกียจนะต้องพยายามขยันขันแข็งและที่สำคัญเนี่ยพฤหัสราหูอยู่ร่วมกันระวังเห็นผิดเป็นชอบนะในเรื่องของการทำงานประกอบธุรกิจและอีกหนึ่งราศีขีดเส้นใต้เลยนะครับเหมือนกับพฤษภนะพิจิกเนี่ยช่วงครึ่งปีแรกต้องระวังในเรื่องของสุขภาพการผ่าตัดและอุบัติเหตุเพราะพระอังคารและพระเสาร์กลุ่มลักอยู่นะอย่างที่เรียนและปีนี้อังคารเดินผิดปกติด้วยนะครับก็เสริมชะตานะบริจาคทานด้วยการสร้างห้องน้ำจะเป็นที่วัดหรือในที่สาธารณะได้ทั้งนั้นและไปทำให้เลือดออกอย่างมีเหตุและผลทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตก็ได้ครับสุดท้ายนะคะสำหรับชาวราศีธนูค่ะธนูครึ่งแรกในศักราช2559เงินทองสภาพคล่องใกล้เคียงกับช่วงปีที่ผ่านมาคือไม่หวือหวาไม่มีปัญหาใหญ่เพราะแม้ว่าดาวการเงินจะโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคแต่ก็อยู่ในมุมอับเช่นเดียวกับในเรื่องของงานนะครับพอไหวนะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือระวังนอกจากความสำเร็จในงานแล้วผมอยากให้คุณระวังในเรื่องของภาพลักษณ์ชื่อเสียงรวมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดจากลูกน้องบริวารความรักทรงๆนะฮะคนโสดเนี่ยช่วงต้นปีนี้พอจะมีเรื่องราวให้ได้ชุ่มชื่นหัวใจแต่ฝากสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะ
ต้องรู้จักหยุดต้องรู้จักพอครับสำหรับการเสริมชะตาของชาวราศีธนูในช่วงครึ่งแรกนี้นะครับบริจาคเงินนะเพื่อจัดซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าสร้างตึกสร้างอาคารตามสถานพยาบาลต่างๆก็ได้ทำตามกำลังศรัทธาครับอันนี้คือภาพรวมนะครึ่งปีแรกนะคะของทั้งหมด12ราศีนะคะซึ่งถ้าฟังดูภาพรวมแล้วเนี่ยจริงๆก็ยังไม่ได้มีราศีไหนแบบโดดเด่นมากแต่ก็อย่างราศีเมษที่อาจารย์ได้บอกคืออาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคือต้องดูแลในทั้งตัวเองแล้วก็รวมถึงเรื่องของการงานด้วยนะฉะนั้นนี่คือแค่ครึ่งปีแรกเท่านั้นแล้วอีก2ราศีมวยที่อยากจะฝากเตือนคือในเรื่องของอุบัติเหตุนะก็คือในเรื่องของพิจิกนะครับแล้วก็ราศีพฤษภนะเพราะว่าก็เล็งกันอยู่แล้วแต่ก็ต่อเนื่องขออนุญาตประชาสัมพันธ์เบื้องต้นคร่าวๆนะครับจากการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในกล่าวนี้นะครับอย่างที่เราได้โปรยไว้ในช่วงปลายปีที่ผ่านมากับกิจกรรมของทางรายการเปิดดวง12ราศีช่วงปลายสัปดาห์นี้จะประชาสัมพันธ์แล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนนะครับเราจะจัดนะพิธีในเรื่องของการสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูนะครับทั้ง12ราศีนะครับเมื่อดาวมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลมากหรือน้อยแตกต่างกันซึ่งครั้งนี้เราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับท่านจะเป็นผู้นำในการจัดทำพิธีนี้ขึ้นนะเดี๋ยวกิจกรรมเนี่ยจะโปรโมตในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะก็เดี๋ยวคอยฟังข่าวสารและที่สำคัญเนี่ยครั้งนี้รับจำกัดจริงๆด้วยนะครับนะก็ห่างหายไปนานค่ะเพราะว่าในเรื่องของดาวเวลามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีมันส่งผลกระทบนะต่อหลายๆบุคคลเหมือนกันนะฉะนั้นก็เดี๋ยวเตรียมตัวเราจะมาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของภาพรวม12ราศีครึ่งปีแรกแบบนี้ไม่ใช่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนกังวลมากพอเวลาเปลี่ยนปีนักกษัตริย์ใหม่เนี่ยบางคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะฉันชงหรือเปล่าและคำว่าชงเนี่ยเวลาเจอทีมันค่อนข้างรุนแรงทั้งอุบัติเหตุทั้งมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆฉะนั้นปีนี้ปีวอกนะหรือปีลิงด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมาดูว่าปีชงจะมีปีไหนหรือว่าใกล้เคียงกับปีไหนกันบ้างครับก็ผมเชื่อว่าในกรุงเทพเนี่ยช่วงพอดีอยู่กรุงเทพนั้นเลยยกตัวอย่างกรุงเทพนะครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยถนนโล่งจริงนะแต่ว่าไม่ว่าวัดไทยหรือว่าวัดจีนเนี่ยโอ้โหผู้คนหนาแน่นมากหลายคนก็เดินทางนะครับไปกราบสักการะขอพรสักการะใหม่แล้วก็ในแง่ของศาสตร์จีนโหราศาสตร์จีนเนี่ยก็จะไปหลายท่านนะครับก็จะไปทำพิธีในเรื่องของการแก้ชงด้วยวันนี้เราลองมาดูกันนะครับว่านักกษัตริย์วอกนะลิงเจี๊ยกเนี่ยนะที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะปีนักกษัตริย์ไหนนะครับได้รับอิทธิพลบ้างนะครับศักราช2559นี้นะครับก็คงจะเน้นในส่วนของอย่างปีนักกษัตริย์ขานนะครับนักกษัตริย์ขานนี่โดยตรงนะใช้คำว่าชงซึ่งภาษาจีนเนี่ยแปลว่าปะทะนะครับสำหรับนักกษัตริย์ขานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับชีวิตเนี่ยมีโอกาสพบเจอในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะครับระวังเรื่องราวของอุบัติเหตุให้ดีนะรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยนะครับอันนี้นักกษัตริย์ขานนะครับบางคนก็บอกว่าชง 100% เป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ผมใช้คำว่าปีนี้อันนี้ชงโดยตรงส่วนที่เหลือจะเป็นปีร่วมชงนะครับหรือว่าปีที่ได้รับผลกระทบนะนักกษัตริย์ต่อมาครับที่ต้องระมัดระวังสำหรับชาวนักกษัตริย์กุนนะปีหมูเรานี่แหละนะครับกุนเนี่ยภาษาจีนเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยกับปีวอกถือว่าเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ขัดแย้งให้ร้ายภาษาจีนเขาเรียกว่าหายแต่รูปปีหมูเราน่ารักมากนะครับฉะนั้นคุณให้ระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีพูดง่ายๆระวังหลังหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคดีความมีเหตุให้เสียทรัพย์นะครับอันนี้สำหรับชาวนักกษัตริย์กุลสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงปีนี้นะครับต่อมาสำหรับนักกษัตริย์มะเสงนะครับมะเสงนี่ทั้งเฮงทั้งผัวเลยนะครับเฮงก็คือมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการขัดแย้งเบียดเบียนนะครับงูเล็กเราน่ารักเห็นไหมนะครับแล้วก็นอกจากเฮงแล้วยังมีความสัมพันธ์ขัดแย้งแตกหักภาษาจีนเขาเรียกว่าผัวนะครับกับนักกษัตริย์วอกในปีนี้นะครับฉะนั้นมะเสงมันจะเป็นทรงนี้ครับหงุดหงิดรำคาญใจเหมือนเขาเรียกว่าก้อนกรวดในรองเท้าอ่ะ
ในส่วนของการทำงานก็อาจจะไม่ราบรื่นในแง่ความสัมพันธ์กับตัวบุคคลก็ต้องเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือแม้กระทั่งคนทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะอันนี้คือออกแนวหงุดหงิดนะแล้วมีโอกาสประทะกับคนใกล้และสำหรับชาวราศีวอกเนี่ยเขาบอกปีเกิดทับกับองค์ไทยสวยฉะนั้นนะปีวอกเองนักกษัตริย์ลิงเองเนี่ยปีของตัวเองเนี่ยนะครับก็คงจะเตือนให้ระมัดระวังนะในเรื่องผมชอบรูปภาพจริงน่ารักทุกปีนะครับเลยนะครับสำหรับปีวอกเนี่ยให้ระวังมีเกณฑ์เสียทรัพย์คนไม่หวังดีคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับฉะนั้นแนวทางสำหรับการไหว้พระขอพรนะครับหรือว่าแก้ชงเนี่ยก็อยากจะให้เบื้องต้นเลยนะครับให้ทุกท่านที่เป็นปีนักกษัตริย์ดังกล่าวหรือทุกนักกษัตริย์ก็ได้ให้เดินทางไปที่ศาลเจ้าจีนในแต่ละจังหวัดนะครับอย่างสมมติกรุงเทพเนี่ยก็วัดมังกร1วัดมังกร2เล็งเด้งยี่ได้ศาลเจ้าพ่อเสือได้หรืออย่างต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเป็นที่ชลบุรีเนี่ยศาลเจ้านาจาที่อ่างศิลานะผมเองก็เคยไปทำเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วที่นู่นนะครับฉะนั้นก็ไปไหว้พระขอพรก็เรียกว่าฝากดวงชะตาให้กับองค์เทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาหรือเรียกกันว่าท่านไทสวยเอี้ยนะครับซึ่งก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนจะมีอยู่60องค์เทพเจ้าซึ่งปีนี้เนี่ยองค์เทพที่เวียนมาบรรจบแล้วจะมาคุ้มครองเนี่ยก็คือท่านควงตงไต่เจียงกุงนะอันนี้ก็เข้าไปที่ศาลเจ้าจีนจะมีขั้นตอนบอกให้แล้วเสร็จเลยครับ1กรอกแบบฟอร์มลงในเอกสารก็คือชื่อวันเดือนปีเกิดหลังจากนั้นก็นำแผ่นกระดาษที่ว่านำไปกราบไหว้ขอพรจากเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตานะครับและให้ทำพิธีการปัดสุดแขนนะออกไป12ครั้งนะหลังจากนั้นก็ให้นำขออภัยครับแผ่นกระดาษที่ว่านี้ฝากไว้กับทางวัดนะครับซึ่งทางวัดก็จะมีการทำพิธีสวดนะเพื่อคุ้มครองแล้วก็เสริมชะตาให้แก่แต่ละบุคคลแต่ไม่ต้องกังวลขั้นตอนที่ผมพูดเนี่ยไปถึงที่วัดจะมีทางพระนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางวัดเนี่ยให้คำอธิบายโดยละเอียดเลยนะอันนี้ก็สามารถที่จะไปทำได้ด้วยตัวเองนะครับ2ตะปีชงไทยเรารับทุกศาสตร์อยู่แล้วนะตั้งแต่คริสต์มาสนะปีศักราชสากลหรือแม้กระทั่งปีใหม่เปลี่ยนนักกษัตริย์ของจีนเนี่ยแต่ในส่วนของไทยสำหรับนักกษัตริย์ทั้งขานกุลมะเสงวอกเนี่ยก็เน้นนะการทำบุญเสริมหรือว่าการให้ทานเพื่อเสริมชะตานะครับก็ถ้าใครสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็อยากให้ไปบริจาคโลหิตใครนะที่มีทุนทรัพย์มีปัจจัยจะให้ทานก็เน้นการทำบุญลงศพนะครับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งนะครับหรือแม้กระทั่งการถ่ายชีวิตสัตว์โคกระบือและที่สำคัญนะการรักษาศีล5เนี่ยแหละนะจะเป็นเกราะที่สำคัญที่จะคอยปกปักรักษาคุ้มครองทุกปีนักกษัตริย์ให้ห่างไกลและผ่านพ้นจากอิทธิพลของสิ่งที่ไม่ดีครับนะคะนี่ก็คือของขวัญ นะสำหรับรายการที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะสำหรับภาพรวมนะครึ่งปีแรกของ12ราศีรวมไปถึงปีชงด้วยที่ฟังจากอาจารย์ไปแล้วเนี่ยครับต้องสิ่งนึงคืออาจจะต้องระมัดระวังนะป้องกันตัวเองก่อนอย่ากังวลอย่าระแวงมากจนไม่กล้าทำอะไรนะรแต่แค่ให้เราอยู่ในกรอบของการระมัดระวังก็แล้วกันนะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะทราบเรื่องราวของดวงชะตานะคะก็ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้หรือว่าบางท่านเนี่ยไม่แน่ใจตัวเองว่าเราปีนักษัตริย์อะไร หรือว่าราศีไหนนะคะก็ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนเข้ามาตามนี้นะคะพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนนะคะที่อยากจะพูดคุยกันตรวจสอบดวงชะตาการโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ